ข้อมูลต่างๆด้านเกษตรอินทรีย์ของทั้งสองหน่วยงานให้กับภาคประชาชนและก็สังคมนะครับผมนะครับที่ไรนะครับตั้งแต่ท่านจำดีท่านที่แล้วนะครับต่อเนื่องมาถึงท่านวีรพลถึงวันนี้นะครับก็มีส่วนหนึ่งที่เป็นงานวิจัยที่เราได้ดำเนินการมานะครับจนกระทั่งเก็บรวบรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการผลิตพืชสัตว์นะครับประมงเองแล้วก็รวบรวมไปถึงเรื่องของการแปรรูปนะครับนำมาสู่วันนี้นะครับเราก็มีศูนย์เกษตรอินทรีย์ที่สามารถที่จะมาเชื่อมต่อกันได้นะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะมองภาพให้ไปในอนาคตได้ก็คือเรื่องของการที่จะทำเรื่องของการตลาดให้มากขึ้นแล้วก็มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของวันนี้ครับท่านประธานครับแม่โจ้เราก็ทำมานานแล้วแต่ว่าของท่านเนี่ยเห็นเป็นรูปธรรมเพราะว่าไปสู่ของโมเดลที่ออกมาของสามพันนะจนไอ้ตอนนั้นเนี่ยเซียก้าเขาจัดงานเขาเชิญท่านไปเลยอ่ะเพราะท่านดูระบาดเป็นออร์แกนิกท่านทำทะลุแล้วก็ประมาณ30ปีแล้วสมาชิกเนี่ยเป็นทั้งบุคคลและนิติบุคคลประมาณ2ล้านคนแต่ประเทศไทยเราเนี่ยนะตอนนั้นที่ผมขับเคลื่อนมาประมาณ10ปีเนี่ยเรามีการรวมตัวของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์นะทางฝั่งผู้ผลิตเนี่ยเยอะแต่ฝั่งผู้บริโภคผู้ประกอบการเนี่ยแทบไม่มีเลยนะมีสมาคมโทต้ามีเป็นครับการปรับกับเช่นเกษตรอำเภอท่านผู้แทนของทางอุตสาหกรรมครับ